ในพอยต์การ์ดนะครับที่มาเล่นทีมเซเลบทีมนี้เพราะว่าอยากจะรวมรวมน้องๆที่เป็นดาราแล้วก็คนที่รู้จักในวงการบาสนะครับให้ได้รู้จักการมาเล่นบาสเกตบอลให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าอยากให้กีฬาบาสเกตบอลแพร่หลายไปทั่วประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอมธนินทร์มนูลศิลป์นะครับผมก็ตอนนี้มีละครอยู่ช่อง3ครับผม3เรื่องในการมีพี่รุ่นพร่ำรักนะครับผมมีเรื่องประดับดาแล้วก็เรื่องผมได้ขีดดังนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับก็เล่นบาสเกตบอลก็ส่วนมากจะเป็นตำแหน่ง power forward จะเป็นพวกแบบปีกตัวในอะไรอย่างนี้นะครับผมก็แต่พันธุ์ชื่อจอจะเป็นเดิร์กวิสกี้นะครับผมหลายคนจะรู้จักกันนะฮะก็จะเป็นแบบว่าทีมดูเฮฮาสนุกสนานมากมายยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมพวกเราบาสทีมเซเลบก็ชอบบาสเกตบอลก็เล่นกับพี่เอ๋มาได้สักหนึ่งแล้วก็รู้สึกสนุกสนานครับผมบางวันก็ตัดใจมาจอยกันนะครับผมเจอกันโอเคสวัสดีครับบิวจุลวิทย์นะครับจากโรชั่น3ครับตอนนี้ก็เล่นบาสนะครับชอบเล่นบาสนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆอยู่ด้านหลังนะฮะก่อกวนมากอาจารย์ก่อกวนมากครับอาจารย์ครับก็นะครับชอบเล่นบาสครับชอบบาร์เซโลน่าครับแล้วก็นะฮะคติจำใจคือทำวันนี้ที่สุดครับผมเอาละครับสวัสดีครับผมวัชรินทร์จตุชัยนะครับก็ปัจจุบันเป็นผู้บรรยายบาสเกตบอล NBA ที่ TrueVision นะครับแล้วก็เป็นแฟนมาแท้ NBA นะครับแล้วก็รวมถึงยังเป็นพิธีกรในรายการอื่นๆด้วยนะครับก็ตำแหน่งที่เล่นก็คือจะเป็นตำแหน่งชูตติ้งการ์ดนะครับได้ไอดอลมาจากไมเคิลจอร์แดนแล้วก็สตีเฟนเคอร์รีในการชุดไก่นะครับส่วนผลงานที่ฝากแน่นอนครับก็กีฬาบาสเกตบอล NBA นะครับที่ผมบรรยายอยู่แล้วก็พิธีกรในรายการต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของผลงานในเรื่องของการสอนต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงเซเลบทีมด้วยเป็นทีมนี้เป็นทีมที่สนุกสนานเฮฮามีดาราน้องๆที่ดีก่อนแล้วก็รวมถึงคนเบื้องหลังต่างๆเนี่ยมาอยู่กันหมดเลยนะครับเป็นทีมที่สนุกแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมออฟจินะจอมเงินครับปัจจุบันก็เป็นดีเจอยู่ FM 99นะครับแล้วก็มีละครผลงานทั้งช่อง7บ้างครับแล้วก็เป็นผู้บรรยายกีฬาเทนนิสอนาคตจะไปอยู่ทูวิชั่นแล้วนะครับก็ตำแหน่งให้ทีมเขาก็ forward ครับก็อยากจะเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนนะครับสำหรับคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยยังพยายามเสียดเวลาเพื่อมาเล่นกีฬาสุขภาพนะก็อยากให้น้องทุกคนเนี่ยใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ครับผมสวัสดีครับผมท็อปจรนนะครับก็มาร่วมทีมเซเลบได้เพราะว่ารู้จักกับฟอร์มทีมนะฮะเราเคยเล่นบาสด้วยกันมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เลยชวนมาเล่นด้วยกันก็ถือว่าเป็นการรวมทีมกันที่ดีก็ตอนนี้ผลงานผมช่องสามครับขอโทษน้องผมดื้อนิดนึงฮะช่องสามก็มีละครเรื่องเดี๋ยวมีชาติยักษ์ครับกับกุหลาบตัดเพชรจะออนแอร์ในปีหน้าครับยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับผมป๊อกโพสต์ลิปเปียสคุณแก้วครับก็ตอนนี้มีผลงานทางช่องสามเป็นละครเรื่องแฟนละครออนแอร์อยู่นะครับแล้วก็ยังมีที่รอนแอร์อยู่ไว้แสบเท่าไหร่ครับครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่กับทีมเซเลบยังไงก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆศิลปินดาราที่ชวนกันมาแล้วผมก็เล่นบาสอยู่แล้วแล้วก็ได้รู้จักโชกุนว่ามีการจัดแข่งบาสขึ้นเป็นทีมก็เลยรู้สึกว่าเราอยากกลับมาเคาะสนิมเล่นบาสอีกครั้งหนึ่งก็เลยร่วมทีมตำแหน่งที่เล่นอยู่ก็เป็นอะไรก็ได้ครับผมในทีม อะไรท็อปผมเล่นไปทุกอย่างครับผมว่าเลยนี่ไงพี่เป็นโกให้เหรอครับสวัสดีครับชื่อวรพงษ์เกียรติรัตน์พันธิตครับเล่นตำแหน่งกลางครับขอฝากทีมทีมนี้ไปด้วยนะครับสวัสดีครับผมโชกุนสัทธนาพันธ์นี้ครับผมตำแหน่งที่เล่นนะครับก็เป็นไฟท์การ์ดครับผมกับส่วนใหญ่เล่นได้ทุกตำแหน่งครับตำแหน่งที่เล่นไม่ได้คือตำแหน่งตัวสำรองครับผมนะฮะแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆหน่อยครับมาออกกำลังกายครับกีฬา1กีฬานะครับก็คือกีฬาบาสเกตบอลนะครับผมอยากจะบอกว่ากีฬานี้ฮะเท่ครับผมใครเล่นก็เท่ใครเล่นก็หล่อนะครับมาออกกำลังกายเยอะครับผมครับผมก็เร็วๆนี้ครับผมก็มีผลงานนะครับทางช่อง8นะครับผมเรื่องมนต์รักอสูรครับเร็วๆนี้ครับสวัสดีค่ะคุณเมจิรัชยาตำฉายงามค่ะตำแหน่งในการเล่นครั้งนี้ก็ปกติแล้วก็โดนเป็นทุกตำแหน่งค่ะอยู่เป็นเซ็นเตอร์เพราะว่าตัวเล็กแล้วก็ที่ก่อตั้งทีมเซเลบบาสเกตบอลทีมขึ้นมาด้านหนึ่งเพราะว่าเริ่มต้นมาจากพวกเราเนี่ยมาเล่นบาสด้วยกันเล่นกันด้วยใจรักว่างแล้วก็มาเล่นกันจนพอแบบคนในวงการในทีมเซเลบทีมเนี่ยเขามีทั้งหมดหลายตำแหน่งมากไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าก็คือดาราเบื้องหลังนะท่านพี่จอแล้วก็อย่างคุณเองเนี่ยที่ได้เข้ามาก็เพราะว่าเคยเป็นผู้ก่อตั้งThailand Slam Dunk ค่ะซึ่งได้ติดเข้ารอบสุดท้ายรอบรองชนะเลิศของ Thailand Got Talent เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาสวัสดีครับผมแบงค์นะครับตำแหน่งชูตติ้งการ์ดนะครับของทีมเซเลบทีมนะครับก็
ได้เข้ามาสู่ทีมได้ด้วยเพราะว่ารู้จักกับคุณเอ๋คุณเมย์แล้วก็คุณป๊อปนะครับชวนมาเล่นด้วยแล้วก็เป็นคนที่สะสมรองเท้านะครับเดี๋ยวประมาณต้นๆ1 2ประเทศนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นคนที่เล่นรองเท้ามาประมาณ10ปีแล้วก็จะมีความรู้เรื่องรองเท้าเป็นอย่างดีนะครับก็ฝากผลงานในเพจชื่อ B Kick ใน Facebook แล้วกันครับขอบคุณมากครับ